สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทับข่าวเที่ยงอัญชลีภัยรีลักษ์ค่ะวิเทียนมุตามระครับค่ะเรามาเริ่มต้นดูข่าวที่ร้อนแรงมากจากสามเหลี่ยมดินแดงนะคะหรือว่าสมรภูมิดินแดงตั้งแต่เมื่อคืนวานที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงขณะนี้ซึ่งตำรวจคฟ.เจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงที่ศีรษะทะลุหมวกกันน็อกนั้นยังอยู่ในอาการสาหัสโคม่าเป็นตายเท่ากันนะคะหลังจากที่เมื่อตอนเช้าเริ่มจะมีอาการดีขึ้นหลังจากการผ่าตัดอันยาวนานหลังจากเมื่อคืนนี้10ตำรวจตรีเดชวิทย์เนธเทนสันผบ.หมู่กองกำกับการอารักขา1ถูกยิงเข้าศีรษะ1นัดถูกคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้ากระชับพื้นที่ภายในซอยต้นโพแฟลตดินแดงกรุงเทพมหานครเหตุเกิดเวลา 22:43 ของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ว่าหลังจากที่10ตำรวจตรีเดชวิทย์ถูกนำตัวมาถึงโรงพยาบาลเมื่อเวลา 23:00 ทางทีมแพทย์ลงมือผ่าตัดสมองเพื่อนำเศษกระสุนออกโดยกระสุนและเศษปลอกกระสุนได้เข้าไปทำลายสมองส่วนของการรับรู้หรือสมองส่วนหน้าจากนั้นได้นำตัวไปรักษาต่อที่ห้อง ICU ซึ่งอาการโดยรวมถือว่ายังมีอาการโคม่าเพราะถึงตอนนี้ยังมีเลือดออกในสมองเป็นจำนวนมากจึงได้จัดทีมแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดด้านพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิชย์ผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ว่า10ตำรวจตรีเดชวิทย์ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เหตุการณ์ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดทันทีการผ่าตัดเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 5:00 ที่ผ่านมาและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจแจ้งว่าอาการของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์ยังโคม่าแต่เนื่องจากมีการแชร์ข้อความในกลุ่ม LINE ว่า10ตำรวจตรีเดชวิทย์เสียชีวิตแล้วนั้นขอยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่จึงอยากให้ทางคนที่แชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นมงคลเห็นใจกับครอบครัว10ตำรวจตรีเดชวิทย์ด้วยนายธนกรวังมูลคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับรายงานว่า10ตำรวจตรีเดชวิทย์ซึ่งเป็นคฟ.อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะจนหมวกกันน็อกทะลุได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณอพาร์ตเมนต์ภายในซอยดินแดง1ประมาณเวลา 23:15 วันนี้ล่าสุดผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนำสิ่งแปลกปลอมออกบางส่วนแล้วหลังการผ่าตัดผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวต้องใส่ท่อช่วยหายใจไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองและยังต้องเฝ้าระวังอาการทางสมองรวมถึงการติดเชื้อจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลตำรวจนายธนกรบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสั่งให้ทีมแพทย์และผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามขอประณามการใช้ความรุนแรงถือว่าไม่ใช่การชุมนุมอย่างสันติเพราะมีการทำลายทรัพย์สินราชการใช้อาวุธทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการจับกุมจึงฝากย้ำไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผู้ก่อเหตุไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงแต่ยังเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายและพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยย้อนกลับไปดูนะคะไทม์ไลน์ของกลุ่มทะลุแก๊สที่เปลี่ยนชื่อเป็นม็อบ6ตุลานัดรวมตัวกันที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่ 17:30 กลุ่มทะลุแก๊สนัดชุมนุมบริเวณซอยมิตรไมตรี2และบริเวณแยกดินแดง 18:00 กลุ่มทะลุแก๊สเริ่มคว้างปาระเบิดและประทัดจากนั้นมีการเผาทำลายทรัพย์สินหลายรายการบริเวณใต้ทางด่วนแยกดินแดง22:40เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เบื้องต้น16รายตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุจำนวนมากเช่นพลุระเบิดปิงปองระเบิดแสวงเครื่องหนังสติ๊กและลูกแก้วเป็นต้นเวลาประมาณ 22:43 ที่บริเวณใต้แฟลตดินแดง10ตำรวจตรีเดชวิทย์ผบ.หมู่กองกำกับการอารักขา1ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดเวลานาฬิกาเวลาเที่ยงคืน45:00 มีคำสั่งประกาศห้ามประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานในบริเวณนั้นและตรึงกำลังอยู่บริเวณพื้นที่ดินแดง
เพจ Facebook ของ Police Thailand ได้โพสต์ข้อความในตอนเช้าตรู่ของวันนี้โดยขอให้ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่คฝ.ซึ่งถูกยิงที่หัวอาการสาหัสคือ10ตำรวจตรีเดชวิทย์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณแฟลตหมายเลขที่3กระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะหมวกกันน็อกทะลุบาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลตำรวจล่าสุดอาการโคม่าพักรักษาอยู่ใน ICU โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้แล้วในเพจ Facebook Police Thailand ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอเปิดเผยภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่คฝ.ถูกคนร้ายซุ่มยิงจนบาดเจ็บสาหัส1นายขณะเข้ากระชับพื้นที่ดินแดงพร้อมกับได้ระบุว่าเป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีเข้าสู่วันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่คฝ.ถูกคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายขณะเข้ากระชับพื้นที่ในซอยต้นโพแฟลตดินแดงและช่วงซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเวลา 22:43 นาทีของวันที่6ตุลาคมเรื่อยมาจนกระทั่งเที่ยงคืน45นาทีของวันที่7ตุลาคมต่อมาพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเข้าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่คฝ.ที่บริเวณแยกดินแดงว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันตั้งแต่ตอนเย็นที่บริเวณซอยมิตรไมตรี2และบริเวณแยกดินแดงจากนั้นมีการเผาทำลายทรัพย์สินราชการหลายรายการที่บริเวณใต้ทางด่วนแยกดินแดงรวมถึงมีการคว้างปาระเบิดและประทัดต่างๆพันตำรวจเอกกฤษณะอธิบายต่อมาว่ากระทั่งเวลา 22:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เบื้องต้น16รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุจำนวนมากเช่นพลุระเบิดปิงปองระเบิดแสวงเครื่องหนังสติ๊กและลูกแก้วเป็นต้นท่านตำรวจเอกกฤษณะแถลงต่อมาว่าช่วงเวลา 22:43 นาทีของคืนวันที่6ตุลาคมที่บริเวณใต้แฟลตดินแดงมีเจ้าหน้าที่คฝ.ถูกยิงเข้าที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัสซึ่งตอนเวลาเที่ยงคืน45นาทีของวันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่คฝ.ที่บาดเจ็บสาหัสรายนั้นทราบชื่อ10ตำรวจตรีเดชวิทย์และได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณพื้นที่ดินแดงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและขอให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นอย่าออกมานอกเคหสถานเนื่องจากเป็นช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและเพื่อความปลอดภัยนั่นคือแถลงข่าวล่าสุดส่วนเช้าวันนี้ค่ะในเช้าวันที่7ตุลาคมพลตำรวจตรีสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งติดตามเหตุการณ์บริเวณแฟลตดินแดนที่1ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปูพรมตรวจค้นขณะหาตัวผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่คฝ.ได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเป็นเหตุต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมเวลา 22:43 นาทีซึ่งเป็นบริเวณถนนจตุรทิศด้านหลังแฟลตดินแดง1โดยตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าปูพรมตรวจค้นจนถึงตั้งแต่คืนวานจนถึงเช้าวันนี้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มอีก13คนหลังจากช่วงกลางคืนจับกลุ่มได้เบื้องต้น28คนเป็นเยาวชน7ซึ่งมีอายุ11ปีและ13ปีต่ำกว่า18ปี5คนเป็นสื่ออิสระ1คนทั้งหมด28คนถูกควบคุมตัวที่สน.พหลโยธินเช้าวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและตำรวจ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่ในขณะที่ตำรวจตรวจค้นห้องพักในแฟลตดินแดงและอาคารพาณิชย์ในซอยจตุรทิศเพื่อค้นหาตัวผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรายงานเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยจตุรทิศ2แยก23ซอยแสงอุทัยทิศเข้าไปในซอยประมาณ100เมตรมีร้านสะดวกซื้อร้านซักอบรีดเป็นจุดที่ตำรวจคฝ.ถูกยิงขณะนี้มีการคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตัวทั้งหมดสอบปากคำและนำตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยโดยรอบจากกรณีที่คฝ.เข้าจับกุมมวลชนในม็อบ6ตุลาม็อบที่ถูกแปลงชื่อจากทะลุแก๊สมาเป็นม็อบ6ตุลาที่แยกดินแดงนะคะรวมแล้วสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้28คนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินดำเนินคดีในข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอกจากนี้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่คฝ.ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ
ะซึ่งตอนนี้บาดเจ็บสาหัสคือ10ตำรวจตรีเดชวิทย์8นาฬิกาของวันนี้คือ7ตุลาคมที่สน.พหลโยธินมีรายงานเพิ่มเติมว่าพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสอบปากคำผู้ทำความผิดก่อนส่งสารในบ่ายวันนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า15ปี2คนคือ11ปีและ13ปีดังภาพที่เห็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมี5คนอายุเกิน18ปีมี21คนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการควบคุมฝูงชนที่บริเวณแยกดินแดนในช่วงดึกของวันที่6ตุลาคมซึ่งมีผู้ชุมนุมรวมตัวกันตั้งแต่ตอนเย็นในซอยมิตรไมตรี2และแยกดินแดงโดยตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหลายรายมีตำรวจถูกยิงที่ศีรษะบาดเจ็บ1นายนั้นล่าสุดในรังสิมันโรมก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวซึ่งก็แสดงให้เห็นภาพของรังสิมันโรมนั้นเนี่ยเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ถูกจับกลุ่มคือรังสิมันโรมนั้นได้พูดถึงสถานการณ์ที่มีผู้ถูกจับกลุ่มเขาเรียกม็อบทะลุแก๊สว่าม็อบ6ตุลามีผู้ถูกจับกลุ่มตัวมา28คนมีเด็กต่ำกว่า15ปี2คนคือ11ปีกับ13ปีรังสิมันโรมบอกว่าผู้ถูกจับกลุ่มบางส่วนบาดเจ็บบางส่วนไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแล้วก็มีการบันทึกการจับกลุ่มยอดสะสมคดีความเกี่ยวกับการชุมนุมมีประมาณ800รายโดยศูนย์ทนายความเนี่ยก็จะมาดำเนินการรังสิมันต์โรมบอกว่าตัวเขาร่วมกับเลขาธิการพรรคก้าวไกลคือชัยธวัชตุลานนท์และส.ส.วิโรจน์ลักขณาอดิศรเมื่อทราบข่าวก็มาติดตามสถานการณ์ที่สน.พหลโยธินค่ะและเราไปติดตามคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่คฟ.ถูกคนร้ายซุ่มยิงบาดเจ็บสาหัสอาการเป็นตายเท่ากัน1นายขณะกระชับพื้นที่ดินแดงจากเพจ Police Thailand ค่ะและไปติดตามอีกคลิปหนึ่งนะคะขณะที่ตำรวจคฟ.เข้าควบคุมพื้นที่แฟลตดินแดงค่ะแล้วมาดูภาพนะคะอันนี้เป็นภาพที่เป็นหมวกของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์นะคะซึ่งถูกยิงเนี่ยทะลุหมวกกันน็อกเข้าไปที่ศีรษะอันนี้จะได้เห็นว่าแล้วก็มาดูภาพการเอ็กซเรย์ค่ะการเอ็กซเรย์จะเห็นร่องรอยความบาดเจ็บในศีรษะนะคะนะคะถัดไปค่ะมีการพูดกันถึงเรื่องคฟ.ถูกม็อบยิงอาการสาหัสวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพที่ไม่มีใครไม่พูดถึงเลยมีภาพเอ็กซเรย์ประกอบกับภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยเพิ่งเรียนจบและเพิ่งปฏิบัติงานด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่นะคะมีการเผยแพร่เขาเรียกว่าแชทของกลุ่มที่คุยกันแล้วแชทนี้น่ะเป็นแชทที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้อาวุธจากผู้ชุมนุมและอาวุธนี้เป็นอาวุธที่สร้างความเสียหายและบาดเจ็บกับผู้ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอาวุธที่ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นอะไรและไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามาจากทิศทางไหนนะคะแต่ในโลกออนไลน์เขาก็พูดกันว่าแชทนี้เท่ากับเป็นแชทการสารภาพว่ากระสุนที่ทะลุหมวกกันน็อกของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์นั้นมาจากฝั่งไหนจะพบมาจากแชทที่หลุดออกมาทำให้รู้เลยว่ามาจากฝั่งไหนเขียนชัดเลยว่าอันนี้เราควรยอมรับว่าหนึ่งสิ่งกระสุนมาจากฝั่งของพวกเราและไม่ควรปกป้องไม่งั้นพวกเราจะซวยไปด้วยค่ะแล้วก็มีการแชทที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์ว่ามีการใช้อาวุธผู้ชุมนุมใช้อาวุธแล้วอาวุธนั้นเนี่ยก็ถูกตำรวจคฟ.อาการสาหัสใช้คำว่าครึ่งเป็นครึ่งตายคือโคม่าแล้วก็มีแชทนี้ออกมาทีนี้เจ๊จุกคลอง3ค่ะก็พูดถึงเรื่องการดำเนินการหรือการ
ทำงานของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าสื่อมวลชนในพื้นที่การชุมนุมซึ่งสื่อมวลชนในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่รายงานการชุมนุมในฝั่งของผู้ชุมนุมแต่ไม่ได้รายงานการชุมนุมในฝั่งของผู้ควบคุมการชุมนุมคือเป็นการรายงานในด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวเท่านั้นแล้วในสถานการณ์ที่เล่าร้อนคือเหมือนกับปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ชมเจ๊เลยบอกว่าการแสดงออกแบบนี้เนี่ยมันเป็นการล้อเล่นกับความเป็นความตายนะฮะล้อเล่นกับความเป็นความตายถัดมาค่ะในเพจ The Truth นั้นเพจเปิดประเด็นเขาก็ยกเอาบางส่วนบางช่วงบางตอนที่ธนาธรได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องม็อบทะลุแก๊สด้วยความชื่นชมว่าเทียบเท่ากับวิรชน6ตุลาบอกว่าถ้าประเทศนี้นั้นการเมืองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นก็ชื่นชมม็อบทะลุแก๊สขณะที่ม็อบทะลุแก๊สเนี่ยก็ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนมาเป็นแรมเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วด้วยที่บริเวณสมรภูมิดินแดงแล้วใช้อาวุธนะทำลายทรัพย์สินราชการและใช้อาวุธแต่คุณธนาธรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยกลับชื่นชมผู้ชุมนุมบนท้องถนนที่ใช้อาวุธและทำลายทรัพย์สินทางราชการก่อเหตุความรุนแรงขณะที่ประชาชนทั่วไปคนดีๆทั่วไปเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ากุ้ยเกี่ยวกุ้ยอันธพาลหรือผู้ก่อการร้ายแล้วได้ซ้ำไปทีนี้เมื่อวานนี้คุณปิยบุตรนะเนี่ยพูดถึงเรื่องกลุ่มที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยต้องช่วยกันรณรงค์คือต้องช่วยกลุ่มเยาวชนทะลุต่างๆนะคะเพราะอย่าปล่อยให้คนทะลุเหล่านี้อยู่บนถนนแต่เพียงเดียวได้ก็มีคนออกมาเถียงคุณปิยบุตรว่าก่อนที่ตัวจะไปปลุกปั่นให้คนอื่นลุกขึ้นสู้เนี่ยปิยบุตรเคยออกมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มทะลุเหล่านี้หรือไม่หรือเยาวชนเด็กน้อยอายุ11 13 15 18 20 21เหล่านี้หรือไม่นะคะเป็นที่น่าสนใจว่าเพจ Facebook The Truth นั้นได้โพสต์ประเด็นปิยบุตรนะคะคือเขาเขียนว่าโหนข้ามโลกแสดงว่าปิยบุตรโชว์หนังสือแล้วบอกว่าซื้อหนังสือมากมายกำลังจะลาเมียกลับเมืองไทยแสดงว่ายังไม่ถึงหรือว่าอยู่กักตัวก็ไม่ทราบได้ทีนี้เขาบอกว่าการที่ปิยบุตรโพสต์แบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องที่สมควรสำหรับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักวิชาการนะคะคาดการณ์การมีการคาดการณ์กันค่ะว่าปิยบุตรยังไม่ได้กลับประเทศไทยเพราะไม่มีใครเห็นปิยบุตรในงานรำลึก45ปี6ตุลาหลายคนเคยคาดการณ์ว่าเขาจะกลับมาก่อนหน้านี้ที่ซ้ำไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อหนังสือมาเยอะมากและกำลังใช่แต่ไม่มีใครเห็นเขาค่ะอาจจะเป็นว่ากักตัวอยู่ก็ได้ใครจะทราบนะคะแต่อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันเนี่ยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องว่าแต่คุณธนาธรไปเล่นกีฬาต่างประเทศก็ยังนับวันเวลากลับมากักตัวทัน14วันที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็กลับมาร่วมงาน6ตุลาทันนะคะทีนี้วันนี้มีรายงานค่ะมีการแต่งตั้งแล้วนะคะหลังจากที่เราเห็นท่านมาหลายวันแล้วเนี่ยก็แต่งตั้งพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นโฆษกบชน.คนใหม่หลังจากที่พลตำรวจโทปิยะตาวิชัยอดีตโฆษกบชน.เลื่อนขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็เป็นทางการแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินชั้น6อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายเวหาแสนชนชนะศึกผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งถูกฝากขังเข้าเรือนจำทันทสถานบำบัดพิเศษกลางตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปีนี้ก่อนจะได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะถูกคุมขังก็ติดโควิดในเรือนจำนะคะก็เขาบอกว่าหลังจากที่เขาติดโควิดนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสได้เห็นปัญหาต่างๆมากมายทั้งมาตรการควบคุมโรคในเรือนจำที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้ผู้ต้องขังติดเชื้อหลายพันคนบางคนติดเชื้อซ้ำ2ทางรัชทัณฑ์เนี่ยใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการจำกัดสิทธิผู้ต้องขังทุกอย่างและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาเลยเดินทางมาในเช้าวันนี้ยื่นเรื่องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของราชทัณฑ์อย่างเร่งด่วนอันนี้ก็ดีนะคะคือแบบเข้าไปแล้วมีประสบการณ์แล้วก็มายื่นเรื่องว่าราชทัณฑ์ทำไม่ดีอะไรบ้าง1 2 3 4 5พูดจากันเป็นตรงไปตรงมานะคะอันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็มาคุยกันมาคุยกันค่ะแต่ว่าถ้าใช้ความรุนแรงอันนี้ก็คงจะไม่ดีนักอาการล่าสุดของ10ตำรวจตรีเดชวิทย์เนี่ยนะคะยังอยู่ในห้อง ICU ที่ทางท็อปนิวส์นั้นติดตามมาตลอดก็คือว่าโคม่าถูกรัวยิง3นัดนะคะท
ะลุหมวกกันน็อกเข้าไปในสมองในสมองส่วนหน้าถูกทำลายใช่ค่ะเอาละค่ะ 12:25 นะคะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันก่อนในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้ล่องใต้วันแรกขณะที่สถานการณ์ในสมรภูมิดินแดงก็เดือดเลือดพล่านคนที่ยุยงส่งเสริมอยู่เบื้องหลังก็ยังไม่เปิดเผยตัวออกมาหรือเปิดหน้าออกมาก็เก๊ะๆกังๆกล้าๆกลัวๆเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีเสียงกระหึ่มขึ้นในโลกออนไลน์บอกให้ผู้ใหญ่ออกมานำเอง28คนที่ถูกจับไปนั้นนะคะต่ำที่สุด11ปีค่ะ13ปีค่ะ15ปีค่ะ18ปีนั้นโดยทั่วไปที่เจอทุกวันแต่มากกว่า21ปีเนี่ยแทบจะไม่เห็นค่ะขณะที่เด็กเหล่านี้ต้องเอาชีวิตเยาวชนของตัวเองมาเสี่ยงภัยเสี่ยงเลี่ยงเสี่ยงกฎหมายอยู่ในสมรภูมิดินแดงหรือแม้แต่นางเลิ้งมีใครบางคนเริงร่าอยู่ในน้ำทะเลค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าค่ะ